สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาใหม่นะครับก็เมื่อกี้หลุดไปเนาะนะครับภาพเสียเป็นไงชัดไหมฮะสวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาใหม่นะครับก็เมื่อกี้หลุดไปนะครับกลับเข้ามาใหม่นะทุกคนเนาะเมื่อกี้4-5 คนนะครับเข้ามาใหม่อะเข้ามาใหม่ เดี๋ยวผมแชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนเลยจึ๊บแชร์ไปนะครับขอแชร์ลงกลุ่มสัก1 กลุ่มก่อนนะทุกคนก่อนเริ่มเนาะนะครับแชร์ไปเลยนะครับตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมแล้วนะสวัสดีนะครับอ่ะก็สวัสดีนะครับทุกคนนะมาใหม่ครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายแล้วก็พูดคุยกันก่อนเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็สามแหล่งตลาดออนไลน์นะครับในเมืองไทยนะที่เป็นของมือสองนะครับแล้วสามารถที่จะขายบน eBay ได้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสามตลาดออนไลน์นี้มีที่ไหนบ้างนะครับเราสามารถที่จะติดต่อร้านค้าแล้วเอาของมาขายได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้มีคำตอบให้นะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ก่อนเนาะสวัสดีนะครับเน็ตเราช้าขนาดนี้เลยเหรอฮะเนี่ยนะผู้ชม5 คนแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะครับทุกคนก็ระหว่างรอเพื่อนก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องผู้ที่สูญเสียที่จังหวัดหนองบัวลำภูด้วยนะครับสั้นๆพอไม่ต้องเยอะนะทุกคนรู้อยู่แล้วโอเคนะครับสามห้านับถอยหลังไหม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เริ่ม นะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็จะได้ไม่ดึกมากนะนะครับสำหรับวันนี้เป็นคำถามเพื่อนๆ นะครับจาก TikTok นะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมได้ทำคลิปหนึ่งออกไปเนาะก็คือคลิปเกี่ยวกับการขายของมือสองนะครับก็มีพี่น้องถามมานะครับว่าถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับของมือสองเนี่ยพอจะแนะนำได้ไหมว่าหาซื้อที่ตลาดไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้จะบอกนะครับของมือสองนะครับทำกำไรได้ดีบน eBay นะนะครับบ้านเราเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการขายของใหม่ๆเนาะของใหม่ของแบบกลุ่มคนที่ซื้อของมือสองก็มีไม่ได้ความว่าไม่มีนะมีนะครับแต่อาจจะมีน้อยกว่าคนต่างประเทศนะครับเนาะถ้าเรานึกถึงการซื้อขายตลาดมือสองในเมืองไทยเอาถ้าเราแบบออฟไลน์นะครับก็จะเป็นแถวๆท่าพระจันทร์เนาะจตุจักรแบบนี้หรือว่าตลาดรถไฟตลาดเรือบินนะครับหรือทุกที่ที่แบบเขาเน้นขายของมือสองกันเราก็จะไปหาแหล่งของมือสองแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วเอามาซื้อมาใช้หรือซื้อมาขายเป็นแลกเปลี่ยนปกตินะครับแต่ถ้าเราพูดถึงตลาดออนไลน์นะครับมือสองในเมืองไทยก็มีหลายที่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังทีละที่เลยนะครับว่าในตลาดออนไลน์เนี่ยมือสองเนี่ยนะครับเราไปหาที่ไหนได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราสามารถที่จะเอาของมือสองพวกนี้มาขายบน eBay ได้ด้วยเนาะเราต้องบอกเลยนะครับว่าการขายของมือสองนะตะเหมาะมากๆกับการขายบน eBay นะครับเพราะ eBay เนี่ยมีการขายอยู่2 รูปแบบนะ
ปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบแรกก็คือการทำการขายสินค้าที่ใช้แล้วมือสองของเก่าของสะสมงานแฮนด์เมดเก่างานไม้เก่างานเจวเวลรี่เก่างานนาฬิกาเก่านาฬิกาแบรนด์หรูเก่าในเมืองไทยเนี่ยมีแหล่งที่ขายกันแบบนี้ในแบบออนไลน์อ่ะมีนะครับแล้วเราสามารถเอามาขายบน eBay ได้ด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าลูกค้าฝรั่งนึกถึงตลาดมือสองหรือการขายสินค้าแบบมือสองเนี่ยเขาจะนึกถึง eBay เป็นหลักนะครับเขาจะนึกถึง eBay เพราะ eBay เป็นตลาดการซื้อขายมือสองที่ค่อนข้างใหญ่นะครับบนโลกใบนี้เลยเนาะแล้วมันมีสินค้าอะไรบ้างอ่ะที่คน eBay นะครับนิยมซื้อกันในแบบมือสองเนี่ยที่คนนิยมซื้อกันเนาะโหนี่เหลือบไปดูจอนะครับเด่นสุดคือเสื้อนะฮะเด่นสุดคือเสื้อเลยกบทุกอย่างเลยนะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะครับเนี่ยนะครับคือตลาดออนไลน์ที่ใหญ่แล้วก็ขายได้มือสองมือหนึ่งมือสองขายได้หมดเลยนะครับของใหม่ก็ขายได้ทุกอย่างบนอีเบย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับอาหารเสริมงานแฮนด์เมดของตกแต่งบ้านของใช้ในบ้านเจวเวลรี่นาฬิกานะครับอะไรอีกพวกแอคชั่นฟิกเกอร์โมเดลต่างๆนะครับของสะสมการ์ดสะสมการ์ดนาฬิกาการ์ดเกมนะครับการ์ดการ์ตูนต่างๆโอ้ขายได้หมดบน eBay นะครับแล้วก็ขายได้ทั้งมือ1และมือ2ด้วยนะครับแต่ต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะบางคนไม่รู้ว่ามีของอยู่1ชิ้นไม่รู้ว่าจะขายแบบเป็นแบบประมูลดีหรือว่าเป็นแบบขายเลยดีนะครับถ้าของมือสองผมแนะนำว่าขายแบบประมูลจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการขายแบบประมูลเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับจะเหมาะมากกับการขายบน eBay นะครับที่เป็นของมือสองนะพอลูกค้า eBay นะครับที่ชอบซื้อของบน eBay เนี่ยเขาจะเน้นประมูลเน้นซื้อของประมูลมากกว่าเนาะเน้นซื้อของแบบประมูลเพราะว่าบางทีเขาอยากได้ของถูกนะครับของถูกแต่อย่าลืมนะครับเวลาประมูลเนี่ยบางทีจบแพงนะจบแพงนะครับแต่การที่เราจะจบแพงๆก็ต้องดูที่ตัวสินค้าด้วยนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนว่าตลาด eBay นะเหมาะกับการขายของมือสองมากๆถ้าทุกคนหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะขายของมือสองหรือมีของมือสองอยู่แล้วที่บ้านของที่อยู่ในบ้านเราไม่ใช้แล้วในภาวะอย่างนี้เราอยากจะเอาของที่เราไม่ใช้นะครับเป็นของสะสมเป็นนาฬิกาเก่าที่เราเคยซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วมันอาจจะเสียแล้วแม้แต่ของที่เสียแล้วก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นของมือสองเนาะอย่างนาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับเสียแล้วก็ขายได้นะมันไม่เดินแล้วอะก็ขายได้ถ้ามันเป็นแบรนด์ที่ดังแล้วลูกค้าเขาตามหานะครับอ้าวมันเสียแล้วเขาซื้อไปทำอะไรนะครับบางคนก็ซื้อไปซ่อมเพื่อใช้ต่อแบบเสียๆเนี่ยลูกถ้ามันเสียเนี่ยลูกค้าบางทีอาจจะมีข้อต่อรองกับเราใช่ไหมครับนั่นแหละเราอย่าไปคิดถึงว่าเอ้ยของเสียเขาจะซื้อได้ยังไงนะครับบางทีลูกค้าเห็นว่ามันเสียแต่อาจจะต่อรองแล้วเขาไปซ่อมเองก็ได้นะหรือแม้แต่บางคนนะครับของตัวเองเสียแต่อะไรไม่มีเลยมาหาซื้อแบบซื้อนาฬิกาเก่านะครับแล้วอาจจะเอาอะไรตัวนั้นอะไปใส่ของเขาก็ได้นะครับเหมือนพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับฝรั่งชอบมาหาสินค้าพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์บ้านเราที่เป็นของมือสองอะนะครับแบบนี้ขายได้บน eBay เนาะมีอะไรอีกนะครับที่เป็นของมือสองแล้วขายได้ดีบน eBay พระเครื่องนะครับพระเครื่องยิ่งเก่านะครับยิ่งมีราคายิ่งนานวันยิ่งมีราคาบน eBay น
นะครับยิ่งเราบอกพอสอได้เราจะยิ่งแบบขายได้ดีเนาะแต่ไม่ใช่ความว่าเราจะไปโกหกลูกค้าว่ามันเป็นปีนั้นปีนี้บางทีลูกค้ามีความรู้มากกว่าเรานะอันนี้ต้องระวังนะนะครับเขาจะซื้อของแพงกับของกับเรานะครับเขาจะต้องวิเคราะห์นานสวัสดีพี่วันนะครับเนาะพี่วันบ้านน้ำท่วมไหมพี่เนาะจะถาม ไม่เหลือหรือเปล่านะครับภาพชัดเสียงชัดขอบคุณมากๆนะครับเนาะใครเข้ามาแล้วทักทายกันแล้วก็สามารถที่จะถามคำถามได้นะครับสวัสดีทั้ง9ท่านนะครับแบบนี้เลยนะเนาะของมือสองนะครับแต่ถ้าหากว่าในบ้านเราไม่มีล่ะไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยแล้วเราอยากขายเราจะหาที่ไหนได้บ้างนะครับวันนี้ผมมี3ตลาดแบบใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆเลยที่คนเอามาขายแบบออนไลน์ที่คนเอามาขายแบบออนไลน์เนาะนะครับเอาแบบว่าเราไม่ต้องเดินทางอ่ะไม่ต้องเดินทางไปจตุจักรไม่ต้องเดินทางไปที่ตลาดรถไฟไม่ต้องเดินทางไปที่ตลาดเรือบินไม่ต้องเดินทางคือไม่ต้องออกจากบ้านอ่ะว่าง่ายนะครับเหมือนผมตอนนี้แทบจะทำงานในบ้าน 100% นะครับส่งของก็เขามารับที่บ้านเนาะ DHL มารับที่บ้านเคอรี่มารับที่บ้านนะครับถ้าไปสีไทยต้องออกไปวันไหนส่งไปสีไทยถึงได้ออกจากบ้านนะเพราะไปสีไทยไม่มีรับถึงบ้านเนาะนะครับหรือมีก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยได้ใช้บริการนะครับส่วนมากจะถ้าใช้ของไปสีไทยก็จะไปที่ช็อปก็เลยนะครับไปที่สาขาก็เลยนะไปที่สาขาแล้วก็ไปส่งที่นั่นเลยนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเคอรี่หรือว่าเป็นพวก DHL Fast Ship อะไรเงี้ยนะครับเขาก็มารับที่บ้านได้อาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราต้องเดินทางออกไปนอกบ้านประหยัดกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็เราเอาเวลาที่เราต้องออกจากบ้านไปเนี่ยมาหาเงินเพิ่มเนาะไปทำอย่างอื่นเพิ่มดีกว่าอันนี้คือวิธีคิดของผมนะครับเนาะทุกคนไม่ต้องเรียนแบบก็ได้หรือจะเรียนแบบก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะบางคนบอกว่าวิจัยแพงนะครับไปส่งเองดีกว่าประหยัดกว่าก็ได้เนาะแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราจะเสกสรรปั้นแต่งเพราะนี่มันคือชีวิตเรานะครับเราทำได้แต่ที่ผมไม่ไปเพราะผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับกว่าไปกับขับรถไปสิ่งที่มันลำบากที่สุดก็คือมันหาที่จอดรถลำบากนี่แหละไอไปส่งคงไม่เท่าไหร่อ่ะนะบางทีก็หาที่จอดไม่ได้ก็วนขับวนอยู่แบบรอให้รถที่เข้ามานะนะออกไปก่อนแล้วเราค่อยแทรกก็มีอะไรเงี้ยก็เสียเวลานะนะครับมันเสียเวลาประมาณนี้ครับเนาะประมาณนี้เลยก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเรียกว่าทำงานแทบจะอยู่ในบ้านตลอดนะครับรับสอนตามร้านกาแฟก็ไม่มีนะไม่ได้ทำแล้วนะครับมีคนอยากให้ไปสอนตามร้านกาแฟคนละครึ่งทางไหมอะไรเงี้ยอยากเรียนตัวไม่มีละนะคือกว่าจะไปกว่าจะกลับอะไรอย่างเงี้ยนะหมดเวลาเรียนผ่านซูมดีกว่านะครับประมาณนั้นนะก็เรียนผ่านซูมก็เหมือนนั่งเรียนด้วยกันน่ะประมาณนี้ครับอ่ะมาออกนอกทางไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมา3ตลาดออนไลน์นะครับอย่างตลาดแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนนะครับนั่นก็คือตลาดขายดี .com นะครับตลาดขายดี .com ตลาดขายดี .com ถือว่าเป็นตลาดที่มีคนเอาของมือสองไปขายเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะระบบการจ่ายเงินการคืนของการคืนเงินมีนะครับมีอาจจะดูแบบเงียบๆ
เป็นดูเป็นตลาดที่ไม่ค่อยมีคนหวือหวาอะไรมากนะนะครับแต่ก็มีคนเข้าไปขายในตลาดขายดี .com เยอะนะนะครับโดยเฉพาะสินค้าประเภทของมือสองเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับถ้าใครดูจนจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละตลาดนะครับว่ามีสินค้ามือสองแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างที่เรามาขายบนอีเบย์ได้นะครับเนาะวันนี้มาสั้นๆไม่นานมากนะครับไม่นานมากนะครับสัญญาไม่เกิน4-5นาทีตอนนี้ปลาไปเท่าไหร่แล้วอ๋อปลาไป20กว่านาทีแล้ว ยังไม่ได้สักตลาดเลยนะครับ10กว่านาทีแล้วจะ20นาทีแล้วยังไม่ได้สักตลาดเลยนะครับประมาณนี้ตลาดขายดี .com เนาะใครเคยคุ้นบ้างครับขายดี .com มีมานานนะเราได้ยินขายดี .com เนี่ยก่อนถ้าจำไม่ผิดก่อน Shopee Lazada ด้วยซ้ำไปนะครับแต่เขาไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรมากมายเนาะนะครับแต่ก็ยังอยู่มาจนทุกวันนี้นะขายดี .com เป็นตลาดมือสองออนไลน์ของใหม่ก็ขายได้นะไม่ได้ความว่าขายไม่ได้นะขายได้นะครับได้ทั้งมือใหม่มือสองได้แต่วันนี้เราพูดถึงของมือสองนะครับตลาดขายดี .com ตลาดขายดี .com มีสินค้าประเภทไหนบ้างที่เราเป็นมือสองนะที่เรามาสามารถมาขายบน eBay ได้หลักๆที่เห็นนะครับจะเป็นพระเครื่องพระเครื่องนาฬิกาเก่านะครับงานแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดเก่าๆมือสองนี่มีนะครับงานอะไรอีกงานแฮนด์เมดก็คือพวกงานมือสองคือพวกงานเครื่องเงินน่ะมีนะงานเครื่องเงินเก่านะครับงานของสะสมของเก่าอ่ะมีขายบนขายดี .com ของพวกนี้แล้วก็ขายไม่แพงด้วยนะขายไม่แพงด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะเอามาขายบน eBay ได้นะครับของพวกนี้นะมาขายบน eBay ได้แล้วก็จากบ้านเราไปเนี่ยขายบ้านเราราคาบ้านเรากับขายบน eBay เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะครับวันนี้ใครดูไลน์นี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเลยก็ได้นะเนาะบางคนขายของแบบขายยาดมยาหม่องขายของแบบแมสเกินไปขายของแบบที่สงครามราคาตัดกันอะไรเงี้ยวันนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีการเลยก็ได้นะเออนะครับดูนั่งไลน์ให้จบนั่งดูไลน์ให้จบนะครับเนาะถ้าบอกตอนนี้ก็ทุกคนก็จะไปดูวอลเล่นะครับประมาณนี้ครับนะประมาณนี้นะมีของเยอะอ่ะนะครับงานแฮนด์เมดของมือสองนะครับพระเครื่องนาฬิกาเก่าพวกนี้มีในขายดี .com นะครับแต่ขายดี .com เนี่ยเราจะซื้อของเขาเนี่ยมันต้องเป็นสมาชิกด้วยนะเออจริงๆมันก็เหมือนกับทุกที่นะครับคือเราจะเข้าไปซื้อหรือขายที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปสมัครสมาชิกกับเขาก่อนใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละเนาะมันไม่ค่อยมีแบบที่ไหนแบบว่าเราจะไปซื้อของเขาไม่ได้สมัครสมาชิกอะไม่มีเนาะส่วนมากมันต้องสมัครสมาชิกอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการเก็บข้อมูลเราไว้ด้วยให้เราเป็นลูกค้าเขาเป็นแฟนคลับเขาประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเนาะนะครับปกติต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเงื่อนไขการซื้อก็ไม่มีอะไรมากอ่ะมีบางร้านก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยบางร้านก็โอนเงินบางร้านก็ยอมรับการจ่ายด้วยบัตรเครดิตด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นตลาดแรกนะตลาดแรกนะครับผมให้ดูเลยดีกว่าไปทีละตลาดนะให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆก็ถามมาได้เราไปกันแบบสบายๆนะเนาะไปจึ๊บนะครับอันนี้ร้านใครก็ไม่รู้นะเขาขายอยู่ในขายดี .com นะครับ
นี่เลยเห็นไหมครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นของมือสองนะครับเป็นนาฬิกาเนาะส่วนมากผมที่ผมขายจะเป็นนาฬิกามือสองนะอย่างเงี้ยนะครับเห็นป่าวนู้นนะซื้อมาก็ถูกๆเอามาขายบนอีเบย์ด้วยนะครับขายไม่ได้ก็ใส่ไปก่อนประมาณนี้นะครับใส่เท่ๆไปก่อนนะนะครับพอขายได้ก็เอามาทำความสะอาดหน่อยขัดๆเช็ดๆแล้วก็แพ็คไปบ้านลูกค้านะครับใส่ได้ก็เราบอกเราขายมือสองไงนะใส่ได้นะแล้วเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราขายมือสองไงใส่ได้นะครับนี่คือตลาดแรกนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ไม่ต้องกลับนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยเนาะเราดูนะบ้านเรานะครับ800 1,500 นะครับยี่ห้อเนี่ยครับ Citizen Japan นะครับไม่แพงนะครับ1,600นะครับเดี๋ยวไปดูที่ eBay นะขายเท่าไหร่นะครับขายเท่าไหร่ของพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะซื้อซื้อเลยก็ได้ครับเพราะของพวกนี้บางทีมันมีอยู่เรือนเดียวมันมีอยู่อันเดียวถ้าเราไปทำ data mining บน eBay เรียบร้อยแล้วว่านาฬิกาแบบนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะก็ได้แต่มันเป็นยี่ห้อนี้เป็นรุ่นนี้ปีรุ่นประมาณนี้ปีประมาณเนี้ยนะครับบางทีลูกค้าหาของเก่าเนี่ยเขาหาปีหารุ่นหาปีที่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมครับเราอาจจะต้องไปหาของพวกนี้นะครับในเมืองไทยเนาะเห็นไหมครับว่าไม่จำเป็นต้องไปเดินจตุจักรเลยนะครับในออนไลน์ก็มีแต่ถ้าอยากไปเดินเล่นๆนะครับในออนไลน์ก็ไปได้นะครับเนี่ยขายดี .com เนาะขายดี .com นะอันนี้ก็เป็นตลาดแรกของเรานะครับที่เราสามารถหาของมาขายได้นะผมกลับไปที่จอหลักแป๊บนึงนะทุกคนให้ดูนะนะครับถ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนมันเออร์เลอร์นิดหน่อยนะฮะนะครับโอ้จะมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะผมเจอแล้วเจอภาพที่ผมได้ทำรีเสิร์ชบน eBay มาเรียบร้อยแล้วนะครับมันบังหน้าผมหน่อยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับปึ๊บนี่นะฮะเป็นนาฬิกาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าขายอยู่ 5,000 เห็นไหม 5,000 นะครับโอ้เยอะเลยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วขายในบ้านเรานะ800 1,000นะครับมันบังหน้าผมนะนะครับผมขยับมันไม่ออก ขยับไม่ออกนะครับเนี่ยขายอยู่ประมาณเนี้ยแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่ 1,600 ใช่ไหมครับขายบน eBay 5,000 นะแต่จะมีปีคสอะไรบอกด้วยนะ
นะครับอันนี้เราจะต้องถ้าเรามีปีมีรุ่นบอกนะครับก็จะทำเงินได้ดีค่อนข้างมากบน eBay นะครับเนาะมากๆเลยนะครับอันนี้ให้ดูนะนะครับเห็นไหมครับว่ารูปภาพที่มันบังหน้าผมอยู่เนี่ยก็คืออยู่บน eBay ที่ขายอยู่บน eBay นะครับส่วนตรงนี้ขายอยู่ในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยเห็นไหมบางทีของขายในเมืองไทยด้วยกันน่ะราคาก็ไม่แพงใช่ไหมครับแต่พอเราเปลี่ยนตลาดเอาไปขายบน eBay ปั๊บเป็นไงแพงมากๆนะครับได้กำไรต้องเยอะนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วการขายของบน eBay นะถ้าเรารู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการหาของนะครับเอาไปขายบน eBay eBay ทำกำไรได้เยอะนะครับทำกำไรได้เยอะนะมันมีสินค้าหลายหมวดมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวนะครับแต่การที่เราขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนั้นเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายนะครับเป็นสินค้าที่ขายง่ายขายคล่องแต่ถามว่าเอากำไรกับมันเยอะๆมันคงไม่ได้นะครับเพราะของพวกนี้มันเป็นตลาดแมสมันเป็นตลาดที่ใครๆก็บางทีลูกค้ารู้จักราคาอยู่แล้วนะครับถ้าเราขายแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไปมากๆก็อาจจะขายไม่ได้นะครับแต่ของพวกนี้ของมือสองหรือของแบบของมีน้อยชิ้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับลูกค้าเขาอยากได้แล้วมันมีน้อยชิ้นอีกเขาก็อยากจะซื้อทันทีบางทีแพงเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับเพราะของบางอย่างมันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจของเขาด้วยสำหรับการซื้อสินค้ามือสองคือถ้าเกิดคนไม่อยากได้จริงๆหรือไม่รักจริงๆเนี่ยเขาคงไม่อยากจะซื้อนะถูกไหมครับอันนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกการขายบน eBay ของเราเราก็ได้กำไรเยอะนี่คือเทคนิคขายแพงหาของถูกบ้านเราไปขายบน eBay แพงๆนะครับได้กำไรเยอะๆมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอันนี้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน mindset ของแต่ละคนเลยที่เวลาถามมาทาง YouTube ขายไม่เคยได้กำไรเลยขายอะไรอ่ะไม่ได้กำไรเลยนะครับประมาณเนี้ยถ้าใครอยากได้เทคนิคพวกนี้ก็มีคอร์สเรียนนะทุกคนทั้งคอร์สเรียนตัวต่อตัวแล้วก็คอร์สเรียนออนไลน์นะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มานะครับเนาะมาคุยรายละเอียดกันดีกว่าผมไม่อยากขายคอร์สในไลฟ์มากๆนะครับเดี๋ยวทุกคนเบื่อผมนะอ่ะนี่คือตลาดแรกนะครับขายดี .com นะทุกคนลองไปหาสินค้าแบบนี้ดูพักเครื่องก็ได้พักเครื่องที่เด่นๆนะครับที่ขายดีๆกำไรสูงๆบน eBay มีแต่เราต้องมีเทคนิคในการหานะครับของพวกนี้อันนี้ก็ใช้วิธีการทำเราเรียกในภาษา eBay ว่า data mining คือการเจาะข้อมูลการเก็บข้อมูลสินค้าขายดีไม่ใช่สินค้าขายแพงนะครับต้นทุนบ้านเราต่ำมันมีวิธีการอยู่นะครับวิธีการหานะนะครับนี่ง่ายสุดเลยแล้วแบบของแบบเนี้ยนะครับบางทีเราลงไม่กี่รายการใช่ไหมครับมันทำเงินให้เราได้แล้วถ้าใครทำงานประจำก็เหมาะนะเพราะว่ามันไม่ต้องแบบโอ้ต้องมานั่งแพ็คของเยอะๆเหมือนกับการขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนั้นของซูเปอร์มาร์เก็ตบางทีเราขายวันหนึ่งได้10ออเดอร์ก็มีนะแต่กำไรอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าขายของพวกนี้กำไรสูงใช่ไหมครับกำไรมันเยอะเราก็ปรับวิธีการของเราได้นะครับเนี่ยให้เลยนะเออนะครับใครไม่รู้จะขายอะไรของมือสองขายอะไรวะเออขอโทษขายอะไรอะนะของมือสองอะเออนะครับมันนึกไม่ออกไงอันนั้นก็มาดูไลฟ์สดผมบ่อยๆนะผมแจกสินค้าอยู่เรื่อยๆนะฮะแจกสินค้าขายดีนะโอเคเดี๋ยวไปตลาดที่2นะครับไปอย่างรวดเร็วเนาะตลาดที่2
แน่นอนนะครับไม่รู้ใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับเบียดเบียดกันอยู่ระหว่าง Lazada กับ Shopee นะครับสำหรับการขายของมือสองสินค้ามือสองนะส่วนมากเห็นที่ Shopee นะครับที่มีของมือสองขายได้เนาะของมือสองขายได้นะเออนะครับเนี่ยนะครับนาฬิกานะครับถ้าผมคลิกเข้าไปดูนะเนี่ยแต่ละร้านนะเออบางทีแบบว่าเนี่ยเราเข้ามาดูนะครับมีแบรนด์ไหมเออเนี่ยเราก็ต้องลองดูนะนะครับคาซิโอเห็นไหมครับไซโก้แบรนด์ทั่วไปนะครับเห็นไหมครับเออนะของมือสองนะครับแท้100%พร้อมใช้นี่เราก็อาจจะเอามาขายก็ได้นะเนี่ยนะครับ350 บาทเองนะครับแต่ดูด้วยนะครับว่าของเขามีเยอะไหมเนี่ยบางทีมันมีชิ้นเดียวนะมีชิ้นเดียวถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมไปทำ Data Mining บน eBay แล้วเจอว่าขายดีนะครับกำไรสูงนะผมก็สั่งมาที่บ้านเลยมาถ่ายรูปใหม่นะครับมาถ่ายรูปใหม่ไม่นานเดี๋ยวก็ขายได้เนาะถ้าของมันเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ350 บาทเองแล้วลองไปเซิร์ชดูบนหน้า eBay นะครับว่าของมือสองแบบเนี้ยใน eBay เขาขายกันยังไงนะเขาประมูลจบกันที่เท่าไหร่เน้นนะครับว่าวิธีการขายที่การขายของมือสองที่ดีนะครับที่ทำให้เราได้กำไรสูงๆก็คือเน้นของการขายแบบประมูลนะเน้นขายแบบประมูลนะครับบางทีเราเอาของมือสองไปวางขายตายตัว5,000เลยเงี้ยโอ้จบยากนะนะครับแต่บางทีเสน่ห์ของการประมูลคือมันเริ่มต้นที่แบบว่าเราจะเริ่มต้นที่ราคานาฬิกาต้นทุนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้คนมาแย่งประมูลกันไปเรื่อยๆตั้งห้าประมูลตั้งประมูล5 วันนะครับนะช้อปปี้เนี่ยไม่ได้มีนาฬิกาอย่างเดียวนะนะครับมีอันนี้ที่ผมเซิร์ชมาคือผมถนัดแบบนี้นะครับผมชอบขายนาฬิกามือสองอะไรพวกเนี้ยนะครับบนอีเบย์นะครับของคือผมมีบนอีเบย์ผมมีทั้งหมด3 ร้านนะร้านแรกก็เป็นขายของทั่วไปของในซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องสำอางอะไรพวกนี้อันนั้นลงของเยอะนะครับ700-800รายการละแล้วก็เปิดอีกเขาหนึ่งนะครับมาขายของพวกมือสองแยกออกไปเลยก็ได้นะครับบนอีเบย์ทำได้นะเราลองดูพักเครื่องนะครับพักเครื่องพักเครื่องเก่าปุ๊บน่ะโอ้มีนะนะครับเก่ามากน้อยไม่รู้ว่าอันนี้ต้องศึกษาเอานะครับเนาะศึกษาเอาแล้วก็ดูบน eBay ว่ามันมีขายประมาณนี้ไหมคือบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะว่าการขายของสินค้าประเภทพวกเนี้ยบางทีเราจะหาของที่เป๊ะเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณเจอเป๊ะเลยแล้วเจอบนอีเบย์แบบนี้เป๊ะเลยอันนั้นยิ่งดีแต่ถ้าหากว่ามันไม่เจอเป๊ะใกล้เคียงก็ได้นะครับอย่างนาฬิกาเมื่อกี้บางทีถ้าเกิดเราดูว่าส่วนใหญ่มีขายเป็นลาโดมิโดคาซิโอผมก็จะลองดูคาซิโอนะครับในเมืองไทยรุ่นไหนบ้างล่ะที่มันเก่าที่มันเป็นแบบอาจจะประมาณสัก10 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วแล้วในอีเบย์เขาขายอยู่ประมาณออกของประมาณ10 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วอันนี้เราก็ต้องแบบนั่งวิเคราะห์นิดนึงนะครับนั่งวิเคราะห์ดูเนาะนะฮะนะครับประมาณนี้สวัสดีนะครับเนาะเพราะนั้นตลาดที่สองนะที่เราจะเอาของมือสองมาขายมาได้มาขายได้คือตลาดใน Shopee นะครับเนี่ย
เห็นเปล่ารู้นะนี่ก็ช้อปปี้นะครับซื้อมาใส่ด้วยมาขายด้วยนะครับซื้อมาก็โพสต์ขายก่อนระหว่างรอลูกค้ามาซื้อก็ใส่เท่ๆไปก่อนประมาณนั้นใส่เท่ๆไปก่อนนะครับพอขายได้ก็ถอดจากมือนะครับมาเช็ดมาล้างมาปัดมาหน่อยแล้วก็แพ็คไปลูกค้าอุ้ยสวยงามนะครับอย่าไปขัดอะไรมันมากมายนะลูกค้าคิดว่าของใหม่อีกนะครับประมาณนั้นแหละนะนี่คือตลาดที่2นะครับนะอันนี้ผมมาตอบคำถามเลยนะเนี่ยนะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์ในเครื่องแล้วกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆมีคำถามเนาะนะครับถามได้นะนะครับถามได้แชร์ได้ฮะนะครับกดไลค์กดถูกใจได้ไม่ว่านะครับตามสบายเลยนะยังไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามผมก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็แปลกนะทำไมมันในคอมมันไม่ในมือถือไม่ขึ้นนะครับสวัสดีครับผมมีแฮนเบิลใบปิดหนังเก็บไว้จะขายได้ไหมครับขายได้ครับเนาะโปสเตอร์หนังขายได้นะโปสเตอร์หนังเก่านะครับได้หมดอะทั้งของไทยของต่างประเทศได้หมดนะครับโปสเตอร์หนังนะไม่แน่ใจว่าหมายถึงโปสเตอร์หนังหรือเปล่านะครับใบปิดหนังก็โปสเตอร์ใช่ไหมเนาะนะครับน่าจะเป็นคนยุคเดียวกันอะยุค90 นะครับใบปิดหนังนะครับขายได้ฮะเนาะขายได้นะจริงๆนะครับพวกหนังสือเก่าๆนะครับพวกอะไรอะแมกกาซีนเก่านะหนังสือขายหัวเลาะรุ่นเก่าๆแบบเนี้ยอย่าดูถูกนะอย่ามองข้ามนะของพวกเนี้ยขายได้นะบนอีเบย์อะมีคนสะสมอยู่นะครับแต่พวกนี้ต้องมีสตอรี่นะต้องมีเรื่องราวนิดนึงแบบเราต้องบอกเขาว่ามันเป็นหนังสือประมาณไหนแล้วก็เก่าแค่ไหนใบปิดหนังเป็นแบบไหนนะครับเก่ามากไหมแล้วก็เป็นหนังยุคไหนนะครับถ้าเราบอกละเอียดแบบนั้นได้อ่ะคนหาของเก่าอ่ะเขาต้องการข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็สินค้าเราเป็นรีโปรดักต์หรือว่าเป็นสินค้าที่ออริจินอลเลยนะครับมันจะมี2 อย่างนะคือมันเป็นโปสเตอร์หนังรุ่นเก่าก็จริงแต่มันจะมีบางที่ที่เขาทำแบบพิมพ์ขึ้นมาใหม่อ่ะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรีโปรดักต์อย่างนั้นน่ะก็ต้องบอกลูกค้าด้วยนะนะครับแต่ถ้าเราเก็บแบบโอ้โหเมื่อ20ปีที่แล้วเราไปดูหนังกลางแปลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราได้มาโปสเตอร์หนังมาได้ฟิล์มหนังมาที่เขาแบบตอนที่เขาฉายแล้วมันไหม้อะไรเงี้ยเขาก็ตัดทิ้งใช่ไหมเราก็เก็บมาสะสมไว้เอามาขายได้นะครับเป็นของเก่าของสะสมพวกเนี้ยเนาะเราถึงบอกกันไงครับว่าการเริ่มต้นขายของบน eBay อ่ะถ้าใครไม่รู้จะขายอะไรอ่ะของเก่าของเก็บที่เราสะสมมานั่นแหละเอามาขายบน eBay ก่อนไม่ต้องลงทุนเนาะเอามาขายบน eBay ก่อนได้เงินแล้วตรงนั้นถึงเอาไปซื้อของมาต่อทุนไปเรื่อยๆนะครับขยับตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ตลาดมือ2นะครับ2ที่แล้วนะคือในขายดี.com ก็มีทั้งมือของใหม่ของเก่า Shopee ก็มีทั้งของใหม่ของเก่าแต่ Lazada นะครับ Lazada เท่าที่รู้ข้อมูลถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลมากกว่านี้แนะนำกันได้นะครับผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แนะนำกันได้ครับเพราะผมก็พยายามทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเหมือนกันเนาะบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะไม่รู้ก็ได้
บางคนทำ eBay อาจจะเก่งกว่าผมก็ได้นะครับเรามาแชร์แบ่งปันความรู้กันได้ไม่ว่ากันนะสำหรับ Lazada รู้สึกว่าเขาจะไม่ให้ขายของมือสองนะถ้าใครมีข้อมูลมากกว่านี้แนะนำได้นะครับแล้วถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยแต่ Shopee เนี่ยขายได้แล้วใน Shopee มันจะมีฟังก์ชันที่เป็น New กับ Used ใช่ไหมครับขายได้แต่เราไม่ได้ไปเราไม่ต้องไปขายใน Shopee ก็ได้นะคือผมหมายถึงว่าใน Shopee เขาขายของมือ1มือ2ได้แล้วเราก็ไปหาของแบบนี้มาขายบน eBay ได้นะครับของแท้ของปลอมบางทีต้องดูประสบการณ์หน่อยหนึ่งนะครับเราต้องมีประสบการณ์คือเวลาที่เราซื้อบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เวลาที่เราขายไปแล้วนะครับเราอาจจะเจอประสบการณ์ที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของแท้นะเราเรียนรู้ได้นะครับของแบบนี้เราเรียนรู้ได้มีสอนใน YouTube สอนในแบบวิธีการดูนาฬิกาของแท้ไม่แท้บางทีมันมีวิธีการสอนคนสอนอยู่นะครับแล้วจะไปดูแบบที่พอเป็นความรู้ก็ได้ไม่ต้องถึงกับเจาะลึกขนาดแบบโอ้โหจะต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเป็นเซียนขนาดนั้นเอาแค่รู้แล้วก็มาตอบลูกค้าได้ก็พอแล้วพอเป้าหมายของเราคือเอามาขายเพื่อทำเงินเนาะประมาณนั้นนะครับเรียนรู้ได้นะทุกคนโอเคนะครับไปตลาดที่3นะตลาดที่3ผมว่าตลาดเนี้ยกว้างสุดนะครับแล้วก็ค้นหาได้เยอะสุดนะครับนั่นก็คือ Facebook Group ครับFacebook Group นะ Facebook Group สามารถต่อรองราคากันได้ด้วยนะครับต่อรองราคาได้ด้วยนะครับบางทีบางคนอยากขายจะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ย อยากขายจะแย่อยู่แล้วนะครับเนาะต่อนิดต่อหน่อยเขาก็สามารถซื้อขายกันได้นะนะครับการเข้าการที่เราหาของในการที่เราหาของใน Facebook Group นะครับบางทีเราต้องทำตามนโยบายเขาด้วยนะนะครับเพราะบางกลุ่มมีกฎนะครับมีกฎนะครับเนี่ยเข้ามาอ่านกฎเขาก่อนนะครับFacebook Group เนี่ยเราจะค่อนข้างได้ความรู้เยอะกว่าที่อื่นเรื่องจริงนะเรามักได้ความรู้เยอะกว่าที่อื่นกับ2ตลาดเมื่อกี้เนาะเพราะใน Facebook Group เนี่ยบางทีนะครับเขาจะเข้ามาถามว่านาฬิการุ่นนี้เป็นยังไงนะครับแต่ปีไหนนะครับเนี่ยจะมีคอมเมนต์ถามกันนะครับเราก็ทำตัวมาแฝงอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ลองเข้าไปอ่านว่าเขาพูดอะไรกันคอมเมนต์อะไรกันนะครับบางคนก็มีผู้รู้มาบอกนะครับว่ารุ่นนี้มันปีนั้นปีนี้นะครับอย่างเงี้ยมันเป็นการหาข้อมูลแบบสบายๆเลยเนาะใน Facebook Group จริงอยู่นะครับในShopee เนี่ยเขาอาจจะมีบอกข้อมูลนะแต่บางทีเราถามคนขายไปนะครับบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ตอบเราเร็วหรืออาจจะตอบช้าหรือไม่ตอบเลยก็ได้ แต่ไม่มีแล้วเนาะทุกวันเนี่ยเพราะมันเป็นกฎบังคับของ eBay ของพวก Shopee เนาะต้องตอบนะครับแต่ว่าเนี่ยบางทีเราไม่ต้องถามเรามานั่งศึกษาดูนะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับใน26ความคิดเห็นเราลองเข้าไปดูนะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็มีถ่ายรูปลงมีถามกันไปถามกันมานะครับเห็นไหมครับว่าบางทีเราก็ทำตัวมาอยู่ในเนี้ยมาแฝงดูว่าเขาพูดอะไรกันนาฬิกานี้เป็นแบบไหนนะครับเราก็จะได้ตัดสินใจได้ด้วยนะครับเนาะโอเคไหม Facebook Group เนี่ยคือมันง่ายครับพอทุกคนอยู่ Facebook อยู่ในมือถืออยู่แล้วอะเนาะมันง่ายอะเราบางทีเราระหว่างเราขับรถไปทำงาน
เราก็อาจจะหาของแบบเนี้ยพอเจอปั๊บอาจจะลองมาเซิร์ชใน eBay ดูก็ได้ว่ามีไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการคือหาจาก eBay ก็ได้แล้วลองดูใน Facebook Group ในบ้านเรามีไหมนะครับผมชอบหาของใน Facebook Group มากกว่า2ตลาดนั้นนะอ่ะบอกตรงๆนะครับเพราะว่ามันหาได้หลากหลายกว่านะครับเนี่ยมันเยอะมากนะมันเยอะมากเราเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีกว่านะครับเนี่ยแล้วมีแบรนด์ค่อนข้างหลากหลายกว่าหลากหลายกว่านะครับเนาะอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณากลุ่มนี้นะนะครับแต่ว่ามันเป็นกลุ่มที่ผมเข้าไปอยู่นะครับแล้วผมก็หาของในเนี้ยเอาไปขายบน eBay นะครับวิธีการเลือกเข้ากลุ่มก็ลองดูนะครับส่วนตัวผมจะเลือกกลุ่มไหนที่มีคนแบบหลักหมื่นขึ้นเราจะเข้าไปอยู่นะครับเพราะมันปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ากลุ่มนี้เขายังสนทนาปราศรัยกันอยู่ไหมนะครับประมาณนั้นน่ะนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่าง50,000อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเจอแบบ4ชั่วโมงโพสต์เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วอ๋อแสดงว่ากลุ่มนี้ยังโอเคอยู่ยังแอคทีฟอยู่นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปพูดคุยกับเขาก็ได้เนาะปัญหาที่หลายคนถามนะครับจะโดนโกงไหมนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีการซื้อขายนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมิจฉาชีพเนาะอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่ากลุ่มนี้มีนะนะครับผมแค่บอกนะครับว่าเราอาจจะมีเจอบ้างหรือถ้าเราไม่เจอเลยแต่วิธีการที่เราจะดูนะครับอย่างผมเนี่ยจะซื้อจากใครนะครับผมจะดูจากการที่เขาตอบคอมเมนต์ตอบคำถามนะครับเป็นยังไงแล้วก็ดูว่ามีคนมาซื้อขายกับเขาไหมซ้ำบ่อยหรือเปล่าบางทีเราดูได้ของพวกนี้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆไปค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับเข้ามาดูทุกวันเขาโพสต์อะไรกันนะครับเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งเรื่องนาฬิกาของมือสองไปเองนะครับนะก็ของมือสองนะครับขายได้นะครับนาฬิกานะเราก็เนี่ยครับลองไล่ไปเรื่อยๆมีจริงๆแล้วมีเยอะกว่ากลุ่มนี้นะเนี่ยวิธีการหาเราก็ไปที่ตรงเซิร์ชเนี่ยครับเราก็เขียนว่านาฬิกานะครับนาฬิกาเก่าอย่างนี้นะครับจุ๊บน่ะโอ้มีกลุ่มเด้งเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับขายแพงมากไหมบางอันที่บางทีรับซื้อด้วยรับซื้อด้วยซื้อก็คือซื้อขายกันอยู่ในกลุ่มอ่ะประมาณนี้ครับเนี่ยโอเมก้าเนาะถ่ายหน้าถ่ายหลังดูแบบนี้ครับโอเคไหมฮะนี่คือ3ตลาดออนไลน์ในเมืองไทยนะครับที่เราสามารถหาของมือสองมาขายได้นะครับประมาณนี้ครับนะวันนี้มาตอบคำถามนะแบบละเอียดเลยนะครับหวังว่านะครับคนที่ถามมาจะได้ไอเดียนะวันนี้เนาะจะได้ไอเดียนะครับก็ยอมรับบางคนก็ไม่มีความรู้จริงอ่ะเรื่องของมือสองแล้วก็ไม่รู้จะขายไม่รู้จะไปหาของที่ไหนมาขายด้วยแต่ไปดูคลิปผมมาว่ามันขายได้นู่นนี่นั่นมันขายได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วไปหาที่ไหนอ่ะปัญหาคือหาที่ไหนบางคนก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องการขายของมือสองมาเลยไม่ได้แบบ
มีความรู้เลยนะครับของทุกอย่างเรียนรู้ได้นะครับอยู่ที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้ไหมนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะเปิดใจที่พร้อมจะเรียนรู้หรือเปล่านะครับไม่เอาของมือสองกลัวซื้อมาแล้วขายไม่ได้กลัวซื้อมาแล้วลูกค้าบอกว่าของปลอมกลัวซื้อมาผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าผมถูกต้องเสมอนะแต่ก็มีบางอันที่ผมก็พลาดก็มีนะครับคุณเคยเห็นความคนสำเร็จไหมครับเรามองเห็นว่าเขาสำเร็จอะในวันที่เขาสำเร็จแล้วนะแต่วันที่เขาล้มเหลวล้มลุกคุกคานเราแทบไม่เห็นเขานะเพราะมันไม่มีใครสนใจไงประสบความสำเร็จแล้วเท่านั้นแหละคนถึงจะเห็นนะครับที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่เลยนะครับหาเช้ากินค่ำไปวันหนึ่งนอนฝันเห็นตัวเลขไปซื้อเอ้าถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งกลับกลายเป็นข่าวหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นอยากถูกกับเขาบ้างแหละไม่ถูกสักทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ล้มลุกคุกคานเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะไปต่อไหมเราไหวไหมเราจะไปต่อได้ไหมบางคนเจอขาดทุน 2-3 อันเลิกไปก็มีไม่ไหวแล้วขายของโอ้โหขาดทุนนะครับยังไม่ทันจะไปต่อเลยอย่างเงี้ยนะเจอด่าน2ด่านไปซะละมีนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่มีนะครับมีอันนั้นคนที่ผ่านการล่อนนะครับจากตะแกรงได้ก็แสดงว่าต้องเจ๋งพอนะครับต้องเจ๋งพอแล้วก็อดทนพอเนาะอดทนพออดทนรอความสำเร็จได้นะครับอันนี้คือนิสัยของคนสำเร็จนะครับเนาะคนที่แบบว่าทำอะไรแล้วแบบว่าเล็กอันนี้ก็ไม่เอาละนี่ก็ไม่เอาละเจอนั่นยากไปนะครับยังไม่ลงมือทำเลยคิดจินตนาการเอาว่ายากไปนะครับมีนะครับหลายคนนะบางคนก็ไปเป็นโอ้โหไปเป็นตัวแทนสินค้าหลายแบรนด์มากฮะนะครับบางทีเรามองว่าทำไมเป็นเยอะขนาดนั้นนะครับมันไม่สำเร็จสักแบรนด์เลยเหรอ นะครับทำไมแบรนด์เขาถึงสำเร็จเอาแต่ทำไมเราไม่สำเร็จอันนี้เราอาจจะต้องพิจารณาตัวเองนะนะครับเราเรียนรู้พอหรือยังเรียนรู้เต็มที่แล้วหรือยังนะครับประมาณนี้เรียนรู้ที่ไหนได้บ้างเนาะหนูไม่มีความรู้เลยโค้ดนะครับผมไม่มีความรู้เลยไม่รู้จะทำไงนะครับถ้าเราเปลี่ยนความรู้สึกของเราที่เราบอกว่าไม่มีความรู้เลยเราเปลี่ยนเป็นนะเป็นคำพูดแบบว่าอันนี้เทคนิคง่ายมากนะวิธีการพลิกของวิธีคิดของคนเนี่ยจากบวกจากลบเป็นบวกอ่ะนิดเดียวมันนิดเดียวจริงนะถ้าเราบอกว่าไม่มีความรู้เลยอยากเริ่มต้นนะไม่มีความรู้เลยเราเปลี่ยนนะครับจากที่เราบอกตัวเองว่าไม่มีความรู้เลยเราเปลี่ยนเป็นหาความรู้ที่ไหนได้บ้างฉันไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินใช้เลยให้เปลี่ยนเป็นมีวิธีการอะไรบ้างที่หาเงินได้นะครับวิธีการที่สองจะเป็นตัวผลักดันแต่ถ้าเป็นวิธีคิดแรกเป็นตัวเหยียบคุณให้จมลงไป จมลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดนะครับง่ายๆนะครับไม่มีเงินลองคิดดูว่ามันมีวิธีการหาเงินอะไรบ้างไม่มีงานทำ
ลองดูนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างเราถนัดอะไรบ้างนั่นแหละนิสัยของคนสำเร็จนะครับเนาะนิสัยของคนสำเร็จเนี่ยเวลาที่เขาคิดนะครับเขาจะอยู่ด้านบวกเสมอนะเขาจะไม่ค่อยไปฟังคนที่บอกคิดลบเหมือนกันนะครับเวลาที่มีคนคิดลบมาบอกเขาว่าจะทำเลยถ้าเขาไปคิดลบกับคนนั้นนะเหมือนกันนะโอพากันไปเลยนะไปไหนแต่ไหนไม่รู้นะครับแต่ถ้าแตกต่างอ้าวแล้วโควิดมาทุกคนมันต้องจนหมดเหรอหรือว่าทำไมมันยังมีธุรกิจที่โด่งดังขึ้นมาล่ะถูกไหมฮะมันต้องมีวิธีการนะเมื่อก่อนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าวิกฤตในโอกาสนะเอ้ยโอกาสในวิกฤตโทษทีนะครับเจอกับตัวแล้วเข้าใจแล้วนะว่าในวิกฤตมันมีโอกาสที่เราทุกคนมีเรามองเห็นหรือเปล่าการมองเห็นหรือไม่เห็นนะครับอยู่ที่เราอะลงไปดูมันจริงๆไหมนะครับนี่คืออยากให้วิธีคิดด้วยนะครับวิธีการให้ไปแล้วประมาณ40นาทีนะวิธีการมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่มีวิธีคิดที่ดีวิธีคิดที่ดีคือเอาวิธีการพวกนั้นนะครับมาลงมือทำอย่างจริงจังทำได้แน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องไปแล้วนะครับนะต้องไปละก็รบกวนเวลาทุกคนดูวอลเล่จบหรือยังไม่ดูนะนะครับใครถ้ายังไม่จบก็ไปดูต่อนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับก็ฝากคอร์สเรียนด้วยนะครับทั้งคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็ตัวต่อตัวนะครับใครสนใจอินบ็อกซ์มาหรือว่าก็มาที่ไลน์แอดครูศักดาก็ได้นะครับเนาะเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะเข้ามาปรึกษากันก่อนก็ได้ว่าทำ eBay มันคืออะไรทำไมไม่รู้จักมาก่อนเลยเนาะ eBay มันคืออะไรต้องขายอะไรต้องขายยังไงมาเรามาคุยกันนะครับให้คำปรึกษาในเบื้องต้นก่อนได้นะครับเนาะในเบื้องต้นนะเรียนหรือไม่เรียนค่อยว่ากันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีครับ